ไม่เจอقال فسلم عليه النبي นะแล้วท่านนบีของเราอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัลลัมนะได้ทําการให้สลามอะลัยฮิไออะลามูซับนะอิมรอนนะต่อท่านนบีมูซาฟะรัดดะแล้วเขาก็ตอบกลับหัวมูซานบีมูซาก็ทําการตอบกลับอะลัยฮิไออะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อท่านนบีเราอัสสลามะกับสลามซุมมากอละหลังจากนั้นกอละฮัวมูซาอะลัยฮิสสลามนะมูซาอะลัยฮิสสลามก็กล่าวว่ามัรฮะบันขอต้อนรับบิลอะคิศอลิฮิวันนบียิศอลิฮินะขอต้อนรับกับผู้ที่เป็นพี่น้องที่ดีวันนบียิศอลิฮิและผู้ที่เป็นนบีที่ดีซุมมาหลังจากนั้นดาอานาดาอาหัวอันหัวมูซาอะลัยสลามนบีมูซาอะลัยสลามก็ได้ทำการขอดุอาอ์ละหูไอลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้แก่นบีเราดาอาบิคอยรินนะให้ประสบกับความดีวะกอลาอะวะกอลาไอกอลามูซามูซาก็กล่าวว่ายัสอามุนนาสมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพวกเขาเข้าใจพวกเขาเชื่อกันว่าอันนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วฉันเนี่ยอัครมุคือผู้ที่ดีที่สุดบานีอาดัมของลูกหลานอาดัมอัลลอฮ์อัครมุเนี่ยดีที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะสำหรับอัลลอฮ์เนี่ยฉันเนี่ยดีที่สุดดีที่สุดนะอัครมุเนี่ยมินฮาซาจากชายผู้นี้ก็คือดีกว่านบีเราเสียอีกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นบัลแต่ทว่าฮูว่าชายผู้นี้เขาผู้นี้ก็คือนบีของเราเนี่ยอัครมูดียิ่งกว่ามีเกียรติยิ่งกว่าอัลลอฮีสำหรับอัลลอฮฺตาลาอัครมูเขาดีกว่าฉันน่ะมินนีดีกว่าฉันนาจากฉันฟะลัมมาและเมื่อนะและเมื่อجاء وزه النبي صلى الله عليه وسلم นะจาวะซาได้เดินทางผ่านไปก็คือได้เดินเลยไปได้ผ่านไปจาวะซาฮูมูซานะกับท่านนบีมูซาใครเดินผ่านไปล่ะอันนบีอยู่นบีของเรานะได้ผ่านนบีมูซาไปเนี่ยยะวาบลัมมาเมื่อนบีของเราผ่านนบีมูซาไปเนี่ยบากานะเขาก็ร้องนะฮัวมูซานบีมูซาเนี่ยก็ร้องไห้นะฟะกีละและถูกกล่าวละหูไอลีมูซาให้แก่นบีมูซาว่ามาอะไรกันยุบกีกะหน้าที่ทำให้ร้องกะกับท่านนะกอละกอละหัวมูซามูซาก็กล่าวว่าอับกีฉันร้องเนี่ยลีอันนากูลามันก็เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วกูลามันนะเด็กคนหนึ่งก็คือหมายถึงนบีเราแหละผู้ชายคนหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งบูอีซาซึ่งที่ถูกแต่งตั้งกับเขาแต่งตั้งกับเด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ยมินบะดีมาภายหลังจากฉันนะเขาถูกแต่งตั้งมาภายหลังจากฉันยัดคูลูเขาจะเข้าหัวกูลามเด็กผู้ชายคนนี้นะเขาจะได้เข้าอัลยันนาตาไอฟิลยันนาตีในสวรรค์เนี่ยมินอุมมาติฮีจากประชาชาติของเขาด้วยอักซารูเยอะกว่านะไม่ใช่ไม่ใช่ยัดเดคูลูได้เข้าอัลยันนาตากับสวรรค์ไอฟิลยันนาในสวรรค์มินอุมมาติฮีจากประชาชาติของเขาเนี่ยอักซารูฟาเอนยัดเดคูลูจำนวนที่เยอะนะมิมมันจากบุคคลยัดเดคูลูนะที่เขานั้นได้เข้าหัวมันเขานั้นได้เข้าอัลยันนาตไอฟิลยันนาตีไปในสวรรค์นะมินอุมมาตีจากประชาชาติของฉันนบีมูซาว่าที่ฉันร้องไห้เนี่ยก็เพราะว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลภายหลังจากฉันแล้วอุมมาของเขาเนี่ยจะเข้าสวรรค์มากกว่าอุมมาของฉันยัซอามูบานูอิสรออีละพวกบานีอิสรออีนเนี่ยมันมีความเข้าใจยัซอามูเข้าใจบานูอิสรออีนพวกลูกหลานอิสรออีนนะ
ข้าใจว่าไงอันนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วฉันเนี่ยหมายถึงมูซาเนี่ยอักรอมมีเกียรติยิ่งกว่าบานีอาดัมนะมีเกียรตินะมีเกียรติที่สุดบานีอาดัมจากบรรดาลูกหลานอาดัมอัลลอฮิตออัลลอฮ์ตะอาลาวะฮาซานะวะฮาซารอจุลและชายผู้นี้เนี่ยมินบานีอาดัมไอกาอินุนมินบานีอาดัมมีเขามินบานีอาดัมจากลูกหลานนบีอาดัมคอลาฟานีนะเขาได้มาภายหลังหัวอันหัวรอยุลนเนี่ยชายผู้นี้เนี่ยเขามาภายหลังนี่ฉันนะมาภายหลังจากฉันฟีดุนยาในดุนยานี้นะในดุนยาเนี่ยเขามาภายหลังจากฉันว่าอันและฉันนี้เนี่ยฟีอุคโรนะว่าอันไอวัลฮัลนะโดยที่สภาพของฉันนะตอนนี้เนี่ยฟีอุคโรนะอยู่ในอาเครัตแล้วนะฟะลออันนะฮูฟีนัฟซิฮิลัมอุบาลีวะลากินมาอฮูอุมมะตุฮูฟะลอดังนั้นหากมาแม้ว่าอันนะฮูแท้จริงแล้วฟีอันนะฮูฟีนัฟซิฮินะฟะลาอันนะฮูไออันนัลอักรอมะหากว่าแท้จริงแล้วการมีเกียรตินั้นน่ะฟีนัฟซิฮิไอกาอีนุนฟีนัฟซิฮิมีอยู่ในตัวของเขาก็คือมีอยู่ในตัวของชายผู้นี้ก็คือนบีเราเนี่ยถ้าหากว่าความมีเกียรตินั้นอยู่ในตัวของนบีเราเพียงแค่อย่างเดียวลัมอุบาลีนบีมูซาว่าฉันจะไม่สนใจอะไรเลยนะฉันจะไม่ข้องใจอะไรเลยวะลากินแต่ทว่ามาอาฮูพร้อมกับเขานะอุมมาตูฮูประชาชาติของเขาด้วยนะซุมมาซออาดาหลังจากนั้นเขาทั้งสองก็ขึ้นไปนะนบีเราและญิบรีลก็ขึ้นต่อไปอิลัสซามาอิสซาบิอาตีไปยังชั้นฟ้าชั้นที่7นะฟัสตัฟตะฮาญิบรีลูและญิบรีลก็ได้ทำการขอให้เปิดไอบาบัสซามาอิซาบิอะกับประตูชั้นที่7นะฟะกีลาและถูกถามกับญิบรีลว่ามันฮาซาใครกันผู้นี้กอลาฮุวะญิบรีลญิบรีลก็กล่าวว่าญิบรีลไออันญิบรีลนะฉันเนี่ยคือญิบรีลกีลาและถูกถามต่อไปว่ามันมาอะกะไอวะมันกาอินนมาอะกะและใครกันกาอินนที่มีเขานั้นมาอะกะพร้อมกับท่านกอลาญิบรีลก็กล่าวตอบว่ามุฮัมมัดไอฮุวะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกีลาและถูกถามกับญิบรีลต่อไปว่าอะวะกอดอุรซิลาอิไลฮินะใช่หรือไม่นะแท้ที่จริงแล้วได้ถูกส่งไปยังเขาอิไลฮิไอลามุฮัมมัดกอลาญิบรีลก็กล่าวตอบว่านาอัมใช่แล้วครับกีลานะกีลาและญิบรีลก็ถูกถามต่อไปและได้ถูกกล่าวแก่ญิบรีลว่ามะรฮะบันบิฮิไอบิมุฮัมมัดวะอะห์ลันนะขอต้อนรับนะต่อมุฮัมมัดฮัยยาฮูไออับกอฮูขออัลเลาะห์ตะอาลาไออับกอฮุลลอฮูนะฮัยยาฮุลลอฮูไออับกอฮุลลอฮูขออัลเลาะห์ตะอาลาให้เขามีชีวิตคงอยู่ต่อไปมินอะคินจากพี่น้องวะมินคอลีฟะตินจากผู้ที่เป็นตัวแทนฟะนิอ์มัลอะคูเพราะว่าเขานั้นเนี่ยนิอ์มัลอะคูคือพี่น้องที่ดีที่สุดวะนิอ์มัลคอลีฟะตูและเขานั้นคือคอลีฟะผู้ที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดวะนิอ์มัลมะจีอูและเขานั้นเป็นผู้ที่เดินทางมาที่ดีที่สุดนะยาอาซึ่งที่เขาเดินทางมาฟะฟุติฮาไอบาบุสซะมาอิซาบิอะและได้ถูกเปิดนะกับประตูชั้นฟ้าชั้นที่7เนี่ยลาฮูมาไอลิญิบรีลไอลินลินนบียิวญิบรีลได้ถูกเปิดให้กับนบีเราและญิบรีลฟะลัมมาคอลาซอมันน่าจะตกไปนะเนี่ยละอัลลอฮ์ซอวาบฟะลัมมาคอลาซอนะฟะลัมมาคอลาซอนะเมื่อคอลาซอ
ทั้งสองนั้นได้เสร็จสิ้นหมายถึงว่าได้ผ่านประตูชั้นฟ้าชั้นที่7เข้ามาแล้วเนี่ยฟาอีซายาวับละมาละมามีอยู่นะไม่ได้ตกหน้าตาผมลายนะยาวับฟานะยาวับละมานะฟาอีซันนบีอยู่นะทันใดนั้นนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอิบรอฮีมาไอกาอินนบิอิบรอฮีมานะท่านได้อยู่พร้อมกับนบีอิบรอฮีมอัลคอลีลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอิบรอฮีมอัลคอลีลอัลคอลีลนะเป็นฉายาของนบีอิบรอฮีมนะจาลิซุนนะอินดะบาบิลญันนะตินะเขาคือไอฮัวยาลิซุนนบีอิบรอฮีมนั่นนะเขาคือผู้ที่นั่งอยู่นั่งนะอินดาบาบินยันนะนั่งอยู่มุสนีดอนนะอัตบิยาลิซุนไอฮัวมุสนีดอนนะเขาคือผู้ที่มุสนีดอนนะผู้ที่นั่งพิงมุสนีดอนนะซะฮรอฮูกับหลังของเขาซะฮรอฮูซะฮรออิบรอฮีมนะหลังของอิบรอฮีมเนี่ยพิงอิลัลบัยตุลมะมูรีพิงไปยังบัยตุลมะมูรมาอะฮูพร้อมๆกับเขาไอมาอะฮูนะมาอะฮูไอมาอิบรอฮีมพร้อมๆกับนบีอิบรอฮีมเนี่ยนาฟารอนนะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะฟารอนตรงนี้ก็คือไม่เกิน10คนนะมิงกอมีฮีมินตัฟเซนให้นะฟารอนนะจากกลุ่มชนของเขากลุ่มชนของนบีอิบรอฮีมมิงกอมีอิบรอฮีมเมื่อท่านนบีของเราได้พบกับนบีอิบรอฮีมฟะซัลลัมอะลัยฮินนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้ทําการให้สลามอะลัยฮิไออะลาอิบรอฮีมัลคอลีลนะแก่ท่านนบีอิบรอฮีมใครให้สลามล่ะอันนบียูนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อนบีให้สลามฟะรัดดะอะตับติซัลลัมเมื่อนบีเราให้สลามนะฟารอดดาแล้วก็ตอบกลับนะและเขานั้นตอบกลับใครฮุวาอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมก็ตอบกลับอะลัยฮิไออะลันนบีนะแกนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบกลับอัสสลามกับคําสลามนะวะกอลไอวะกอลไอฮุวาอิบรอฮีมและท่านนบีอิบรอฮีมก็กล่าวว่ามัรฮะบันขอต้อนรับบิลอิบนิซอเลห์นะกับผู้ที่เป็นลูกชายที่ดีวันนบียิสซอเลห์และผู้ที่เป็นนบีที่ดีนะสองคนแล้วนะที่กล่าวว่ามัรฮะบันบิลอิบนิซอเลห์ใครบ้างนบีอาดัมกับนบีอิบรอฮีมนะซุมมาหลังจากนั้นกอละกอละฮุวาอิบรอฮีมหลังจากนั้นกอละได้เขาได้กล่าวใครล่ะฮุวาอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมได้กล่าวมุดได้กล่าวแก่นบีเราไอลินนบียีได้กล่าวแก่นบีเรามุดจงสั่งใช้นะท่านจงสั่งใช้อุมมาตากะกับบรรดาประชาชาติของท่านสั่งใช้อะไรฟัลตุกซิรมินกิรอซิลญันนะตินะสั่งใช้นะฟัลตุกซิรนะฟัลตุกซิรให้มากเขานั้นน่ะไออุมมาฮิเออุมมาตุกานะให้ประชาชาติของท่านนั้นทําให้มากมินกีรอซิลญันนะจากพืชผลของสวรรค์นะจากการเพาะปลูกนะของในสวรรค์พืชผลในสวรรค์อย่างงี้แล้วกันนะฟาอินนะตุรบาตาฮาเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วตุรบาตาฮาพื้นแผ่นดินของมันฮาอัลญันนะห์เนี่ยพื้นแผ่นดินของสวรรค์เนี่ยตอยีบาตนไอตุรบาตนตอยีบาตนคือพื้นแผ่นดินที่ดีอุดมสมบูรณ์พูดง่ายๆวะอัรฎอฮาอัตบติตุรบาตาและแท้ที่จริงแล้วพื้นแผ่นดินของสวรรค์เนี่ยวาซีอาตนมันกว้างขวางนะไออัรฎอนวาซีอาตนฟะกอละหัวอันนบีอยู่นบีของเราก็กล่าวถามกับนบีอิบรอฮีมว่าวะมากีรอซุลญันนะ
อะไรกันคือพืชพันธุ์ของสวรรค์ที่นบีอิบรอฮิมใช้ให้นบีเราเนี่ยไปบอกกับอุมมะของท่านว่าให้ทําการทําให้เยอะๆกับพืชพันธุ์ของสวรรค์นบีของเราก็ถามว่ามากีรอซุนยันนะอะไรคือพืชพันธุ์ของสวรรค์ล่ะกอละฮัวอิบรอฮิมอิบรอฮิมก็กล่าวตอบว่าลาฮอูลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมนี่แหละคือพืชพันธุ์ของสวรรค์นะกล่าวให้มากวะฟีรีวายะตินและอีกหนึ่งสายรายงานบอกว่านบีอิบรอฮิมเนี่ยกล่าวแก่นบีเราว่าอักริจงกล่าวจงนำไปกล่าวอุมมะตะกะกับอุมมะประชาชาติของท่านเนี่ยมินนีจากฉันเนี่ยอัสสลามะคำสลามหมายถึงนบีอิบรอฮิมทำการฝากสลามกับท่านนบีเรามายังอุมมะประชาชาติของนบีเราอะลัยฮิวะอะลานบียินาอัสศอลาตุวัสสลามนะตอบสลามนบีอิบรอฮิมเรานะวะอัคบิรและท่านจงบอกหุมกับพวกเขาก็คือกับอุมมะประชาชาติของท่านเนี่ยบอกว่าไงล่ะอันนัลยันนะตะวะแท้ที่จริงแล้วสวรรค์เนี่ยตอยยิบะตุตุรุบะตีนะผืนแผ่นดินของมันนั้นอุดมสมบูรณ์นะสวยงามตุรตอยยิบะตุนี่สวยงามอัตตุรบะผืนแผ่นดินนะผืนแผ่นดินของสวรรค์เนี่ยมันสวยงามนะอัซบะตุลมาอีนะอัซบะตุลมาอีจืดน้ำของมันนะน้ำจืดนะอร่อยนะน้ำจืดเนี่ยอร่อยวะอันนะกิรอซะฮาและแท้ที่จริงแล้วอันนากิรอซาตอบเรียอันนันยันนาตาและจงบอกกับอุมมะประชาชาติของท่านว่าอันนากิรอซาว่าแท้ที่แล้วพืชพันธุ์ของสวรรค์พืชพันธุ์ของสวรรค์เนี่ยคืออะไรซุบฮานัลลอฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรนี่แหละคือพืชพันธุ์ของสวรรค์นี่อีกหนึ่งสายรายงานเล่าไว้นี่วะอินดะฮูไอวะอินดะอิบรอฮีมาและณที่ท่านนบีอิบรอฮิมนั้นเกามนมีกลุ่มชนหนึ่งยูลูซนซึ่งที่นั่งอยู่พวกเขานั้นนะบีดุลวูจูฮีใบหน้าของพวกเขานั้นขาวผ่องนะบีดุลวูจูอัมซาลูอัลกอรอตีซีคล้ายๆกับกระดาษความขาวของใบหน้านี่ขาวคล้ายกับกระดาษนะว่าเก้ามนฟีอัลวานิฮิมและมีอีกกลุ่มชนหนึ่งนะที่นบีอิบรอฮิมนะมีอีกกลุ่มชนหนึ่งฟีอัลวานิฮิมไอฟีอับบดานิฮิมนะในร่างกายของพวกเขาเนี่ยชัยอนมีสิ่งหนึ่งอยู่ฟะกอมาฮาอุลาอิลลาดีนฟีอัลวานิฮิมชัยอนฟะกอมาและก็ทำการยืนขึ้นฮาอุลาอีโดยบรรดาผู้ที่อัลลาดีซึ่งที่พวกเขานั้นเนี่ยฟีอัลวานิฮิมในร่างกายของพวกเขานั้นชัยอนมีสิ่งหนึ่งอยู่นะพวกเขายืนขึ้นฟาดาคอลูและพวกเขาก็เข้าไปนะรอนไอฟีนะเรนนะเข้าไปในลำคลองก็คือลงไปในลำคลองหนึ่งฟาโกตาซาลูและพวกเขาก็ทำการอาบน้ำฟีฮีฟีนะเรนในลำคลองอันนั้นฟาคอรอจูและพวกเขาก็ออกมานะไอมินนะเรนจากลำคลองนั้นว่ากอดคอลาซอและแท้ที่จริงแล้วได้ปลดเปลื้องได้ออกไปได้สะอาดได้ปลดเปลื้องมินอัลวานิฮิมไอมินอับดานิฮิมจากร่างกายของพวกเขาน่ะชัยอนสิ่งนั้นนะสิ่งที่มันติดอยู่ก่อนหน้านี้น่ะมันก็หลุดออกไปหลุดออกไปสิ่งหนึ่งซุมมาดะคอลูหลังจากนั้นดะคอลูพวกเขาก็เข้าไปนะรอนไอฟีนะเรนเข้าไปยังอีกหนึ่งลำคลองก็คือลงไปยังอีกหนึ่งลำคลองฟากอตาซาลูและพวกเขาก็ทำการอาบน้ำฟีฮีไอฟีนะเรนในลำคลองนั้นฟาคอรอจูและพวกเขาก็ออกมาไอมินนะเรนจากลำคลองนั้นวากอดคอลาซอและก็ได้ปลดเรื่องออกไปมินอัลวานิฮิมจากร่างกายของพวกเขาชัยอนอีกสิ่งหนึ่งลงไปเรื่อยซุมมาตะคอลูหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้าไปนะรอนไอฟีนะเรนในอีกลำคลองหนึ่งซาลีซันนะลำคลองอันที่3ฟากอตาซาลูและพวกเขาก็ทำการอาบน้ำฟีฮีไอฟีนะเรนซาลีเซนในลำคลองที่3เนี่ยวะกอดคอลาซอตอัลวานุฮุมแล้วก็ได้ปลดเปลื้องสะอาด
นะอัลวานุฮุมร่างกายของพวกเขาฟาซอรัตแล้วมันก็ได้กลายเป็นซอรัตฮิยาอัลวานุฮุมนะร่างกายของพวกเขานั้นก็ได้กลายเป็นมิสลาดังเช่นอัลวานีอัสฮาบิฮิมนะร่างกายของบรรดาเพื่อนๆของพวกเขาก็คือสะอาดขาวพองเหมือนกันหมดแล้วนะหลังจากขึ้นมาจากลำคลองอันที่3ฟาญาอูและพวกเขานั้นก็ได้มาฟาญาลาซูและพวกเขาก็ได้ทำการนั่งลงอีลาอัสฮาบิฮิมยังเพื่อนๆของพวกเขาก็คือมานั่งพร้อมกับเพื่อนๆของเขาที่นั่งอยู่แล้วฟะกอลาไอกอลันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของเราก็กล่าวถามกับญิบรีลวะยาญิบรีลูโอญิบรีลเอ๋ยมันใครกันฮาอูลาอีนะพวกเขาเหล่านั้นอัลบีดุลวูจูฮีนะซึ่งที่ใบหน้าของพวกเขานั้นขาวผ่องใครกันพวกนั้นน่ะวะมันฮาอูลาอิลลาดีนฟีอัลวานิมชัยอ์นนะมีอยู่2พวกนะข้างๆนบีอิบรอฮีมน่ะพวกนึงเนี่ยใบหน้าของพวกเขาขาวผ่องนั่งห้อมล้อมนบีอิบรอฮีมอยู่แล้วแล้วมีอีกชนกลุ่มหนึ่งที่ร่างกายของเขานั้นติดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วพวกเขาก็ลงไปในลำคลองเพื่อที่จะล้างสิ่งนั้นออกถึง3ครั้งเด้อขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งพอขึ้นมาปั๊บก็มานั่งอยู่กับพวกที่นั่งอยู่แล้วนะที่ใบหน้าขาวพองเนี่ยว่ามันฮาอูลาและใครกันฮาอูลาอิบันดานาบันดาพูดอัลลาดีซึ่งที่พวกเขาเนี่ยฟีอัลวานิฮิมชัยอ์นในร่างกายของพวกเขาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งติดอยู่ที่ลงไปในคลองถึง3ครั้งเนี่ยใครกันอีกพวกหนึ่งพวกที่นั่งหน้าขาวเนี่ยพวกใครมันใครกันไอ้พวกที่ลงไปในคลอง3ครั้งเนี่ยพวกใครกันวะมาฮาดิฮิลอันฮารูและอะไรฮาดิฮิลอัลฮารูบันดาลำคลองทั้ง3เนี่ยคือลำคลองอะไรอัลลาตีซึ่งที่ทั้ง3ลำคลองเหล่านี้เนี่ยดาคอลูพวกเขาได้เข้าไปหากับมันกับบรรดาลำคลองนั้นฟาตาซาลูแล้วพวกเขาก็ทำการอาบน้ำฟีฮาฟิลอันฮาดในลำคลองนั้นนะลำคลองเหล่านั้นเนี่ยคือลำคลองอะไรกันฟะกอลาฮัวญิบรีลูญิบรีลก็กล่าวตอบแก่ท่านนบีเราว่าอามาอามาตรงนี้ฮาร์ฟุลลิตัมบีนะโวฮาร์ฟุลลิตัมบีเพื่อทำการเตือนนะอามานะเหมือนถ้าเราก็คือฮะอย่างเงี้ยเป็นไงอามาฮาอูลาอิลบีดุลวูจูฮูนะบรรดาผู้ซึ่งฮาอัลบีดูขาวอัลวูจูฮูใบหน้าของพวกเขาพวกที่ใบหน้าขาวเนี่ยฟาเก้ามนพวกเขาคือกลุ่มชนหนึ่งลัมยัลบีซูซึ่งที่ไม่ได้ทำการสวมซึ่งพวกเขาไม่ได้ทำการสวมอีมานาฮุมกับอีมานของพวกเขาบิซุลเมนไอบีมาอาเซนนะพวกเขาไม่ได้สวมกับอีมานของพวกเขาเนี่ยไม่สวมไม่เอาอีมานของพวกเขาเนี่ยไปสวมบิซุลเมนกับความบาปกับการทำบาปนะกับการฝ่าฝืนอัลลอฮ์หมายถึงว่าพวกเขาไม่ทำบาปนะบุคคลที่ใบหน้าสีขาวเนี่ยว่าอัมมาเลอันหนึ่งฮาอูลาอิลลาดีนฟีอัลวานิฮิมชัยอ์นและอันหนึ่งฮาอูลาอีนะพวกอัลลาดีซึ่งที่พวกเขาเนี่ยฟีอัลวานิฮิมในร่างกายของพวกในชัยอ์นมีสิ่งหนึ่งติดอยู่เนี่ยฟะกอมนพวกเขาคือกลุ่มชนหนึ่งคอลาตูซึ่งที่พวกเขาได้ทำการผสมเข้าไปอามาลันซอลิฮันกับอามัลที่ดีของพวกเขานะว่าอาคารอและอีกอย่างหนึ่งไอว่าอามาลันอาคารอและอีกการกระทำอีกอย่างหนึ่งไซยีอันไม่ดีนะเป็นการกระทำที่ไม่ดีหมายถึงเขาทำคำตีบ้างทำชั่วบ้างเข้าใจไหมฟตาบูและพวกเขาก็ทำการเตาบาฟตาบัลลอฮุอะลัยฮิมและอัลลอฮฺตะอาลาก็อภัยโทษให้แก่พวกเขาเข้าใจนี่กลุ่มชนที่สองที่ลงไปในคลองล้างถึง3ครั้งเนี่ยว่าอัมมาฮาดิฮิลอันฮารูและอันหนึ่งบรรดาลำคลองเหล่านี้ฟาอาวาลูฮานะฟาอาวาลูฮาอันที่หนึ่งจากมันอาวาลูฮาดิฮิลอันฮาร์นลำคลองที่หนึ่งเนี่ยรอห์มะตุลลอฮ์คือลำคลองแห่งความเมตตาของอัลลอฮ์วัซานีและลำคลองที่สองเนี่ยนิอมะตุลลอฮ์คือลำคลองแห่งความโปรดปรานของอัลลอฮ์วัซาลิซูและลำคลองอันที่3เนี่ยสะกอฮุมร็อบบุฮุมชะรอบันตะฮูรอนะคือลำคลองที่สะกอฮุมร็อบบุฮุมร็อบบุฮุมพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยสะกอฮุมได้ทำให้พวกเขาได้ดื่มกิน
นาซากอได้ทำให้ดื่มกินหุ้มกับพวกเขารับบุหุ้มโดยพระเจ้าของพวกเขาดื่มกินอะไรชารอบันนะกับเครื่องดื่มต่อฮูรอที่มีความสะอาดบริสุทธิ์นะลำคลองที่3วะกีลาและถูกกล่าวนะและถูกกล่าวไอลินาบียินาให้แก่นบีของเราไอลินาบียีให้แก่นบีของเราฮาซามะกานุกะวะมะกานุอุมมะติกาที่นี่แหละก็คือในสวรรค์นี่แหละมากานุกาคือสถานที่ของท่านวามากานุอุมมาติกาและคือสถานที่ของประชาชาติของท่านวะอิซาฮุวะบิอุมมาติฮิชัตรอยนีชัตรอนอะลัยฮิมซิยาบุนกะอันนะฮัลกะรอติซุวะชัตรอนอะลัยฮิมซิยาบุนรุมดุนวะอิซาและท่านใดนั้นนะฮุวะนบีของเราอันนบีอยู่นบีของเราเนี่ยไอ้นบีของเราอันนบีอิบรอฮิมฮุวะอิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมเนี่ยบิอุมมะติฮิไอกาอินนบิอุมมะติฮิท่านได้อยู่พร้อมบิอุมมะติฮิกับประชาชาติของท่านนะชัตตรอยนีไอฮาลาตะกาวนีอุมมะติฮิชัตตรอยนีนะโดยที่สภาพของอุมมะของท่านนั้นชัตตรอยนีมีอยู่2ฝั่งชัตรอนฝั่งหนึ่งเนี่ยอะไลฮิมซียาบนบนพวกเขาเนี่ยซียาบนมีเสื้อผ้ากะอันนะฮัลกะรอติสไอกะอันนะซียาบะกะอันนะซียาบะเสมือนกับเสื้อผ้านั้นเนี่ยอัลกะรอติสูเหมือนกับอะไรเหมือนกับกระดาษสีขาวนะความที่มันขาวนะวะชัตรอนและอีกกลุ่มหนึ่งนะอีกฝากหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอะไลฮิมบนพวกเขาน่ะซียาบนมีเสื้อผ้ารุ่มดนที่มัวหมองสีมันหมองนะฟาดะคอลัลบัยตัลมะมูรอฟาดะคอลัลได้เข้าไปหัวอิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมเนี่ยได้เข้าไปอัลบัยตัลมะมูรอไอฟิลบัยตัลมะมูรเข้าไปในบัยตุลมะมูรนะบัยตุลมะมูรเนี่ยเหมือนกับบัยตุลลอฮ์นี่แหละแต่บัยตุลมะมูรเนี่ยเป็นที่ตะวาฟของบรรดามะลาอิกะห์นะนบีอิบรอฮิมได้เข้าไปในบัยตุลมะมูรนะวะดะคอละมาอะฮูและได้เข้าไปมาอะฮูไอมาอิบรอฮิมาพร้อมๆกับนบีอิบรอฮิมน่ะฟาอินดะคอละอัลลซีนบันดาผู้ซึ่งที่อะไลฮิมบนตัวของพวกเขาน่ะอัสซียาบุลบีดูเสื้อผ้าสีขาวนะพวกที่ใส่เสื้อผ้าสีขาวกลุ่มแรกน่ะเข้าไปในบัยตุลมะมูรพร้อมกับนบีอิบรอฮิมวะฮูจีบะอัลอาคารูนะและถูกปิดกั้นอัลอาคารูนะกับอีกกลุ่มหนึ่งนะอัลลาตีนะซึ่งพวกเขานั้นอะไลฮิมอัสซียาบุรุมดูบนพวกเขานั้นมีเสื้อผ้ามัวหมองพวกที่มีใส่เสื้อผ้ามัวหมองเนี่ยไม่ถูกให้เข้าไปในเบตุลมะมูรวะฮุมนะพวกเขานั้นเนี่ยอาลาคอยเรนนะวะฮุมไอวัลฮานโดยที่สภาพตอนนั้นเนี่ยหุ้มพวกเขาเนี่ยอัลอาคารุนพวกที่ใส่เสื้อผ้ามองเนี่ยอัลาคอยเรนไอกาอีนูนะอัลอาคอยเรนพวกเขาอยู่บนความดีก็คืออยู่ในสภาพที่ดีนะฟาซัลลาฮุวาอิบรอฮิมเมื่อนบีอิบรอฮิมได้เข้าไปในบัยตุลมะมูรแล้วท่านก็ได้ทำการละหมาดวะมันมาอาหูและผู้มีนี้นะนะบัจจากบรรดาผู้ที่มีความศรัทธานะศอลลาห์ละหมาดนะฟิลบัยติลมะมูรีฟีตะลุกที่ศอลลาห์ใช่มั้ยละหมาดนะฟิลบัยติลมะมูรีละหมาดในบัยตุลมะมูรวะอิดและท่านใดนั้นฮุวะไออิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมนั้นยัดคูลูฮูได้เข้าไปฮูนะไออัลบัยตุลมะมูรได้เข้าไปในบัยตุลมะมูรเนี่ยกุลลายาเมนในทุกๆวันไอฟีกุลลายาเมนในทุกๆวันเนี่ยเข้าไปใครเข้าไปล่ะฟาอินายะตุคุลุซับอูนาอัลฟามาลาเกน 70,000 มาเลกัตก็คือ 70,000 องค์มาเลกัตนะ 70,000 องค์มาเลกัตเนี่ยเข้าไปในบัยตุลมะมูรลายาอูดูนะซึ่งที่พวกเขานั้นจะไม่กลับไปอิไลฮีไออิลาบัยติอิลันบัยติลมะมูรไปยังบัยตุลมะมูรนั้นอีกอีลาเยามิลกิยามะจนกระทั่งถึงวันกิยามะหมายถึง 70,000 70,000 องค์ที่เข้ามาวันนี้เนี่ยใช่ไหมแล้ว
เมื่อเข้ามาในเบตุลมะมูดตอวาฟเสร็จก็ออกไปแล้วพรุ่งนี้ก็มาอีก 70,000 70,000 นั้นไม่ใช่คนที่มาเมื่อวานเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของมาลาอิกะฮ์อีกเพราะเข้ามาแล้วครั้งนึงจะไม่เข้ากลับมาอีกแล้วจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั้นนึกเอาดูว่ามาลาอิกะฮ์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนวะอันนะฮูวะไอวะอันนัลบัยตัลมะมูรละแท้ที่จริงแล้วบัยตุลมะมูรนั้นบิฮิซาอิลกะอ์บะติไอบิมุกอบะลิลกะอ์บะติมันอยู่ตรงเพงๆเลยกับอัลกะอ์บะนะอยู่ตรงเป๊ะเลยนะกับกะอ์บะนะบัยตุลมะมูรอยู่บนชั้นฟ้านะอยู่บนฟ้าเลยชั้นฟ้าชั้นที่7ไปนะส่วนกะอ์บะอยู่บนแผ่นดินฉะนั้นมันจะอยู่ตรงกันพอดีนะเล่าคาร์มินฮูฮาจารนหากมาดแม้นว่าคาร์ได้ตกมามินฮูมินัลใบติลมะมูรีจากใบตุลมะมูรีฮาจารนก้อนหินก้อนหนึ่งละคาร์อะไรฮะแน่แท้และแน่นอนนะจะตกลงมาจะตกลงมาอะไรฮะนะอาลัลกะอ์บะติจะตกลงมาบนหลังคาบนหลังกะอ์บะเลยบนกะอ์บะเลยอาคารูนะอาคารูมาอะไลฮิมวะฟีริวายะตินและอีกในริวายะหนึ่งบอกว่าอินนะฮูอูริดัตอะไลฮิลอานิยะตุสซะลาซะตุลมุกัดดิมะตุและในอีกริวายะหนึ่งบอกว่าอันนะฮูวะแท้ที่อันนัลฮาละวะชะนะไม่มีที่กลับว่าแท้ที่จริงแล้วอูริดัตได้ถูกนำเสนออะไลฮิไออะลันนบีต่อท่านนบีเรานะถูกนำเสนออัลอานิยะตุสซะลาซะกับภาชนะกับเหยือกทั้ง3เหยือกอัลมุกอดดิมะตุที่ได้เคยผ่านมาแล้วนะถูกนำเสนอในตอนที่ก่อนจะขึ้นสู่ชั้นฟ้าน่ะใช่มั้ยล่ะฟาอะคอซัลลาบานาฟาอะคอซะฮูวะอันนบีอยู่แล้วนบีของเราก็ทำการเอาอัลลาบานากับนมก็คือกับเหยือกที่มีนมฟาซาวะบาเลทันญิบรีลก็ทำการชี้ว่าถูกต้องนะฟาซาวะบาเลทำการชี้ว่าถูกต้องญิบรีลอะลัยฮิสลามโดยท่านญิบรีลนะชี้ว่าถูกต้องนะซาวะบานะฟิอลาฮูกับการกระทำฮูของอันนบีของนบีเรากะมาตะกอดตะมาไอวะซาลิกะดังกล่าวนี้เนี่ยเรื่องเล่านี้เนี่ยกามาตะกอดไอกาอินนกามาตะกอดดามะหรือกาอินนกามากอดมีมันนั้นกามาตะกอดดามะเหมือนกับสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วที่เล่ามาแล้วนี่แหละนะวะกอละกามาฟีริวายะตินนะวะกอละไอฮุวะญิบรีลและท่านญิบรีลก็กล่าวว่าและท่านญิบรีลก็กล่าวกามาฟีริวายะตินเหมือนกับสิ่งนะฟีริวายะตินไอกาอินนฟีริวายะตินที่ปรากฏสิ่งนั้นนะฟีริวายะตินในการรายงานมานะกล่าวว่าอะไรล่ะฮาซิฮิลฟิตรอตูนี่คือความบริสุทธิ์อัลลาตีซึ่งที่อัลลาตีซิฟัตไฮฮาซิฮิลฟิตรอซึ่งที่อันตะท่านนั้นเนี่ยอะลัยฮาอยู่บนมันวะอุมมะตุกะและอุมมะของท่านก็อยู่บนมันเหมือนกันอาฮา ซุมมารูฟิอาอิลาซิดรอติลมุนตาฮาต่อไปนิดหนึ่งซุมมารูฟิอาหลังจากนั้นก็ถูกยกขึ้นนะไออันนบีอยู่นบีของเรานั้นก็ถูกยกขึ้นอิลาซิดรอติลมุนตาฮาไปยังซิดรอติลมุนตาฮานะซิดรอติลมุนตาฮาเนี่ยถ้าแปลความหมายมันหมายถึงต้นพุทธาแห่งการสิ้นสุดนะวะอิลัยฮาและยังมันนั้นวะอิลัยฮาไออิลาซิดรอติลมุนตาฮาเนี่ยและยังซิดรอตุลมุนตาฮาเนี่ยยันตาฮีได้หยุดอยู่นะได้หยุดมาสิ่งหนึ่งยะรูจูที่มันนั้นขึ้นไปหัวมาสิ่งนั้นเนี่ยมันขึ้นไปมีนั้นอารุดีจากผืนแผ่นดินวะยะกอบีดูและจะถูกสกัดนะมินฮาจากที่ตรงนั้นไอมินฮามินซิดรอติมุนตาฮาจากซิดรอติมุนตาฮาจะถูกสกัดและจะสกัดจะถูกสกัดวะอิไลฮายันตะฮี
นะว่าอิไลฮาเลยังมันยังซิดรอตินมุนตะฮานะยันตะฮียุดมายะบิตุสิ่งหนึ่งยะบิตุซึ่งที่มันนั้นตกลงมามินเฝ้ากูจากด้านบนนะฟ้าชั้นบนที่เลยฟ้าชั้นเจ็ดขึ้นไปอ่ะนะตกอะไรลงมากูหยุดตรงนั้นอะไรที่ขึ้นไปจากชั้นล่างนี่ก็ไปสุดตรงนั้นใช่ไหมฟายุกบาดูด้านบนก็ฟายุกบาดูไม่ฟายักบิดูนะฟายุกบาดูมินฮาดังนั้นมันก็จะถูกสกัดมินฮาไอมินซิดรอตินมุนตะฮาจากนะซิดรอตุนมุนตะฮานั่นแหละวะอิซาฮิยาชะจารอตุนนะวะอิซาละทันใดนั้นนะฮิยาซิดรอตุนมุนตะฮานะซิดรอตุนมุนตะฮาเนี่ยชะจารอตุนคือต้นไม้ต้นหนึ่งยะคูรูจูซึ่งที่ออกมามินอัสลิฮานะจากรากของมันอัสลิฮาอัสลิชะจารอจากรากของต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยอะไรออกมาอันฮารอนบรรดาลำคลองมินมาเอ็นนะจะอันฮารอนไอกาอินาตนมินมาเอ็นซึ่งที่ปรากฏมีลำคลองนั้นเนี่ยมินมาเอ็นจากน้ำกอยรีอาซีเนนนะน้ำกอยรีอาซีเนนซึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไกรีอาซีเนไอไกรีมูตาไกยีเรนนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะรสชาติของมันสีของมันกลิ่นของมันนะเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่ชาวสวรรค์ได้ทำการดื่มกินน้ำที่ออกมาจากลำที่มาจิอยู่ในลำคลองที่ออกมาจากต้นซิดรอตุลมุนตะฮาเนี่ยก็จะออกมาจากร่างกายของเขาเนี่ยเหงื่อที่มีกลิ่นหอมคล้ายๆกับชะมดเชียงตราบใดที่พวกเขาอยู่ในสวรรค์นะผมเขียนไว้ในตาลิกด้านล่างตาลิกที่45นะว่าอันฮารอนและอีกบรรดาลำคลองหนึ่งนะได้ออกมาอีกบรรดาลำคลองหนึ่งมิลลาบานินนะไอกาอินาตนมิลลาบานินซึ่งบรรดาลำคลองนั้นเป็นบรรดาลำคลองที่มาจากนมลัมยะตะกัยยัรตะมูฮูซึ่งที่มันนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงนะตะมูซึ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตะมูฮูฟาเอนยะตะกัยยัรรสชาติของมันตะมูฮูตะลูตะมูลาบาเดนรสชาติของนมเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงออกมานะ1มีบรรดาลำคลองที่เป็นบรรดาลำคลองน้ำนะน้ำใสนะเป็นน้ำที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีกินรสเมื่อชาวสวรรค์ได้ดื่มกินแล้วเนี่ยเขาจะขับเหงื่อออกมาเป็นเหงื่อหอมกลิ่นของมันคล้ายกับชะมดเชียงใช่ไหมต่อมาก็มีอีกบรรดาลำคลองหนึ่งออกมาเป็นบรรดาลำคลองที่เป็นบรรดาลำคลองน้ำนมนะซึ่งรสชาติของมันก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงว่าอันฮารอนอาตมที่อันฮารอนอะไรและก็ออกมาเช่นเดียวกันจากรากของต้นไม้ต้นนี้เนี่ยบรรดาลำคลองมินคอมเรนไอกาอินาตนมินคอมเรนซึ่งที่ปรากฏว่าลำคลองนั้นมินคอมเรนจากอะไรอ่ะเหล้านาสุราลัซะเตนเหล้าซึ่งที่มีความอร่อยลิชาริบีนให้แก่ผู้ที่ดื่มกินมันว่าอันฮารอนและบรรดาลำคลองหนึ่งออกมาอีกมินอาซาเลนนะไอกาอินาตนมินอาซาเลนซึ่งมีมันนั้นมินอาซาเลนจากน้ำผึ้งเป็นลำคลองน้ำผึ้งมูซอฟฟันที่อะไรที่บริสุทธิ์เป็นน้ำผึ้งบริสุทธิ์นั่นคือบรรดาลำคลองที่ออกมาจากเขาเรียกอะไรออกมาจากรากของต้นซิดรอตุลมุนตะฮาอืมยาซีรุรอกิบูฟีซิลลิฮะนะอัรรอกีบูผู้ที่ขี่พาหนะเนี่ยผู้ที่ขี่พาหนะเนี่ยอัรรอกิบยาซีรูเขาเดินทางฟีซิลลิฮาภายใต้ร่มเงาของมันร่มเงาของซิดรอตินมุนตะฮาเนี่ยเดินทางอยู่นะยาซีรูซับบะอีนาอามัน70ปีลายะกอตอูฮาลายะกอตองว่าเขาไม่สามารถที่จะผ่านฮาซิดรอตันมุนตะฮาได้70ปียังผ่านไม่ได้เลยยังไม่ผ่านเงาของซิดรอตันมุนตะฮาเลยมันใหญ่ขนาดไหนไม่รู้นะเงาขนาดนั้นนะ
วะอิซานับกุฮาและทันใดนั้นนับกุฮาไอซามารอตุฮาผลของมันนะผลไม้ของต้นไม้ต้นนั้นนะซามารอตุฮาซามารอตุซิดรอตินมุนตะฮาผลของต้นซิดรอตินมุนตะฮาเนี่ยมิสลูกีลาลิฮาจาเรนนะคล้ายกับกระเป๋าน้ำของเมืองหะญัดเมืองหะญัดหะญัดเนี่ยเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้กับมหานครมาดีนะซึ่งกระเป๋าน้ำของหมู่บ้านนั้นเนี่ยถูกรู้จักกันดีนะกีลาลิฮาจาริตกีลานยามะของกิลละนะกระเป๋าน้ำของเมืองหะญัดว่าอิซาวารอกูฮาและท่านใดนั้นวารอกูฮานะใบไม้ของมันใบไม้ของต้นซิดรอตินมุนตะฮาเนี่ยกาอาซานิลฟิยาลติคล้ายกับหูของบรรดาช้างนะคล้ายกับหูช้างใหญ่นะตะกาดุลวารอกมีความคล้ายกับหูช้างตะกาดุลวารอกตูนะใกล้ๆใบไม้หนึ่งใบเนี่ยตูกอตตีมันทำการปกปิดฮาซีฮิลอุมมะโลนะปกปิดอุมมานี้ได้ใบหนึ่งใบอ่ะนะใหญ่ขนาดไหนไม่รู้วะฟีริวายะเตนและอีกสายรายงานนั้นสายรายงานนั้นบอกว่าอัลวารอกะตุใบไม้หนึ่งใบเนี่ยมินฮามินซิดรอตินมุนตะฮาจากต้นซิดรอตินมุนตะฮาเนี่ยตูซิลลุลคอลาอีกมันปกปิดอัลคอลาอีกบรรดามะคลูของอัลเลาะห์หมดเลยใบเดียวอาลากุลลิวารอกะตินนะอาลากุลลิวารอกะตินบนทุกใบเนี่ยฟีฮาในมันนั้นในทุกในใบหนึ่งน่ะมาลากุลมีมาลาอิกะฮ์อยู่หนึ่งองค์นะฟากอชียาฮานะฟากอชียาฮาอัลวานุนนะและได้ถูกฮาวะรอกะกับใบไม้หนึ่งกับใบไม้ต่างๆนั่นน่ะอัลวานุนนะบรรดาสีต่างๆลายุดดรอซึ่งไม่ถูกรู้มาฮียะนะว่ามันคืออะไรฟะลัมมากอชิยะฮะฟะลัมมาและอันหนึ่งและเมื่อกอชิยะหัวอัลวานสีเนี่ยได้ถูกฮากับใบไม้เนี่ยมินอัมริลละนาจากการบัญชาของอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่ฟะลัมมากอชียะเมื่อได้ถูกฮากับใบไม้มินอัมริลละจากการบัญชาของอัลลอฮ์อะไรถูกล่ะมากอชียะสิ่งที่มันนั้นถูกฮาวะรอกใบไม้นั้นตะกอยยะรอตยะละมาใบไม้นั้นมันก็เปลี่ยนนะวาฟีริวายะเตนและอีกหนึ่งสายรายงานบอกว่าตะฮาวาลัตฮิยาวะรอกะใบไม้นั้นมันเปลี่ยนยากูตันเป็นอะไรเป็นทับทิมวาซาบัรจาดันเปลี่ยนเป็นอัญญมณีนะฟามายัสตาตีอูอาฮาดอนดังนั้นมายัสตาตีอูอาฮาดอนไม่มีใครไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยนะยัสตาติอุที่เขามีความสามารถนะไม่สามารถเลยอันยันอาตาฮากับการยันอาตาเขาจะทำการบอกถึงคุณลักษณะฮาของวารกะของใบไม้เนี่ยมินฮุสนีฮาจากความสวยงามของมันบอกไม่ถูกไม่มีใครเลยบอกถูกฟีฮาฟีฮานาฟีซิดรอตุลมุนตะฮาณที่ซิดรอตุลมุนตะฮาเนี่ยฟาราชนนะไอจารอดนนะมีเขาเรียกอะไรตะกะแตนมิงซาฮาเบนไอกาอีนนมิงซาฮาเบนซึ่งที่ตะกะแตนนั้นน่ะถูกทำมาจากทองบินว่อนไปหมดเลยว่าอิซาฟีอัสลิฮาและนะท่านใดนั้นฟีอัสลิฮาอัสลิซิดรอตุลมุนตะฮาที่โคนหรือที่รากของต
ต้นซิดรอติลมุนตาฮาเนี่ยอัรบะอะตุอันฮาเรนมีลำคลองอยู่4สายนะฮรอนี2สายเนี่ยบาตินานีนะที่ถูกปิด